ีอันเป็นไปนานาต่างๆครับที่ผมมาที่นี่ก็ขอโทษเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับที่มาเล่าให้พวกท่านฟังเรื่องที่ผมเล่าไปตะกี้นี้เป็นเรื่องจริงทุกประการครับครับทีมงานขึ้นมาหน่อยครับผมรู้สึกว่าหน้ามันมึนๆครับเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาและสัมภเวสีที่อาศัยอยู่ณที่นี้พระเจ้าจะทำการเล่าเรื่องผีขอให้มาฟังด้วยเป็นเพื่อนด้วยกันด้วยเถิดโรงพยาบาลสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีห้องน้ำไม่ได้อยู่ในตัวแบบนี้ที่ผมอยู่เป็นอาคารไม้สมัยก่อนนะครับแล้วก็ต้องก็คือเราต้องเดินไปที่เขาเข็นคนไข้ไปเข็นคนไข้ผ่านมาเราต้องเดินไปอีกห้องหนึ่งถึงจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเรียงกันต้องชายหญิงเข้ารวมกันหมดเลยครับนั่งเข้าประมาณสัก3นาทีครับก็ได้ยินเสียงคนเดินแตะ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 เข้ามาแล้วมาเปิดห้องน้ำข้างๆแอ๊ะซึ่งมีเสียงน้ำลาดแล้วแต่เวลาตอนออกที่ผมออกไปดูไม่มีใครประตูมันเปิดอยู่เปิดอยู่แล้วก็น้ำไอ้ถังอยู่อย่างนั้นก็อยู่นิ่งๆครับแล้วที่ผมได้ยินคือเสียงอะไรครับตอนนั้นลืมบอกไปว่าเวลาประมาณสักตีสองกว่าครับได้ยินเสียงอ่ะมันคืออะไรในจังหวะนี้เกิดเสียงขึ้นอีกครั้งแต่เป็นอีกห้องซึ่งทีมงานก็ไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้ครับที่ในค่ำคืนนี้เป็นตึกอาคารร้างแห่งหนึ่งย่านปทุมธานีครับจากคำบอกเล่าของคนในละแวกนี้ก็คือมีเด็กกลุ่มหนึ่งเคยเข้าไปวิ่งเล่นกันภายในอาคารแห่งนี้และก็หายตัวไปตามหาเท่าไหร่ก็หาไม่พบจนชาวบ้านต้องช่วยกันจุดธูปสวดขอเจ้าที่เจ้าทางจึงค้นหาตัวเด็กคนที่หายไปนั้นพบพอมาสอบถามเด็กคนนั้นอีกทีเด็กกลับบอกว่ามีเพื่อนชวนไปเล่นด้วยชั้นบนมีขนมและน้ำให้กินด้วยสนุกมากๆหลังจากนั้นมาก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปที่อาคารหลังนี้อีกเลยสำหรับในค่ำคืนนี้เรามาลองดูกันครับว่าแขกรับเชิญของเราจะสัมผัสอะไรได้หรือไม่เจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาและสัมภเวสีที่อาศัยอยู่ณที่นี้ข้าเจ้าจะทำการเล่าเรื่องผีขอให้มาฟังด้วยเป็นเพื่อนด้วยกันด้วยเถิดสาจากบทสวดเรียกเชิญแขกรับเชิญของเราได้สวดเรียกเชิญวิญญาณและเจ้าที่เจ้าทางมารับฟังด้วยลองติดตามต่อกันครับว่าเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราในค่ำคืนนี้จะหลอนแค่ไหนเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็ให้ท่านพิจารณาดูเองแล้วกันนะครับย้อนหลังตอนผมอายุ 17-18 ปีผมป่วยเป็นไส้ติ่งมันปวดนะครับปวดแล้วก็เข้าไปคลินิก
หมอก็ฉีดยาให้ก็เอาไม่อยู่จนหมอคลินิกให้บอกว่าให้ไปโรงพยาบาลด่วนก็ถ้าเกิดฉีดเข็มนี้แล้วไม่ดีขึ้นให้ไปโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอฉีดยาให้ผมแล้วมันไม่มีอาการดีขึ้นก็ไปโรงพยาบาลเข้าห้องฉุกเฉินครับเข้าห้องฉุกเฉินเขาทำการตรวจเลือดตรวจปัสสาวะตรวจอะไรต่างๆเอ็กซเรย์แล้วเอ็กซเรย์ทำอะไรให้เราหมดแล้วก็ลงความเห็นว่าไส้ติ่งของเราเนี่ยใกล้แตกแล้วครับต้องรีบผ่าตัดด่วนครับไอตอนนี้ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นผมก็เขาก็เอาเราเข็นเราเข้าไปในห้องบล็อกหลังอะไรเสร็จผ่าตัดเสร็จก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นให้เรานอนห้องหลังจากผ่าตัดให้เรานอนห้องICU คืนหนึ่งก็พ้นจากคืนนั้นไปก็ยังไม่มีอะไรร่างกายเราเริ่มแข็งแรงเขาก็จะเข็นออกมาให้ไปมาอยู่ที่เตียงคนไข้ธรรมดาซึ่งเป็นเตียงรวมหลายๆเตียงครับเป็นเตียงเยอะๆไปประมาณสัก10กว่าเตียงได้ตอนนี้โรงพยาบาลสมัยก่อนในกรุงเทพฯอ่ะอยู่ในกรุงเทพโรงพยาบาลสมัยก่อนน่ะมันไม่มีห้องน้ำไม่ได้อยู่ในตัวแบบนี้ที่ผมอยู่อ่ะเป็นอาคารไม้สมัยก่อนนะครับแล้วก็ต้องก็คือเราต้องเดินไปที่เขาเข็นคนไข้ไปเข็นคนไข้ผ่านมาเราต้องเดินไปอีกห้องนึงถึงจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำเรียงกันชายหญิงเข้ารวมกันหมดเลยครับมันไม่มีอยู่ในห้องคนไข้ผมไม่ผ่าตัดเสร็จแล้วผมก็ไปนอนท้องเสียครับสายน้ำเกลือก็ให้อยู่จะทำยังไงดีเอ้าถ่ายมันก็จะออกมาเราก็พยายามจะเดินออกไปแล้วก็ถือถุงน้ำเกลือไปถุงด้วยถือไปแรงไม่ค่อยมีครับตอนนั้นแรงไม่ค่อยมีแล้วก็ค่อยเดินข้ามถนนได้ที่เขารถเข็นรถคนไข้ไปมาครับข้ามไปซึ่งมันเป็นห้องน้ำเรียงกันไปเป็นแถวๆเลยเราก็เข้าห้องน้ำไปถึงห้องน้ำแล้วเราก็น่ากลัวครับห้องน้ำสมัยก่อนห้องน้ำโรงพยาบาลก็เอาถุงน้ำเกลือเนี่ยแขวนไว้ข้างบนแล้วเราก็นั่งมันก็ได้นั่งเข้าประมาณสัก3นาทีครับก็ได้ยินเสียงคนเดินแตะ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 เข้ามาแล้วมาเปิดห้องน้ำข้างๆแอ๊ะตึงปิดประตูเราก็ดีใจไงว่าห้องน้ำข้างๆเนี่ยมีคนแล้วไม่กลัวแล้วผีไม่กลัวแล้วเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามีคนอยู่ข้างๆแล้วก็เอาน้ำราดอ่ะสมัยก่อนชักโครกยังไม่เคยมีนะครับเขายังที่โรงพยาบาลยังมีน้ำราดอยู่ราดโคกราดดัง 3-4 ทีเราก็ดีใจว่าเออมีเพื่อนแล้วเราไม่กลัวละเอ๊ะราดน้ำเดี๋ยวราดอีกราดหลายครั้งครับก็ตอนนี้ผมก็ถ่ายเสร็จแล้วก็ออกมาจะเดินออกประตูออกมาสิ่งที่ผมมองเห็นไปในนั้นนะฮะไม่มีใครอยู่เลยครับพูดเลยผมรู้ครับไม่มีใครอยู่เลยในห้องน้ำนั้นน่ะไม่ได้มีการใช้อะไรเลยครับไม่มีคนอยู่แล้วเปิดประตูและน้ำที่ดังมันน้ำอะไรฮะก็ผมก็ยืนตกใจมากครับถ่ายอีกแล้วมันก็ถ่ายออกมาตรงนั้นเลยครับถ่ายออกมาตรงนั้นเลยแล้วก็รอเรียกพยาบาลเขาอีกทีนึงว่าเราไม่ไหวแล้วเรากลัวแต่ว่าไม่กล้าบอกเขาว่าที่เราเห็นและยินเสียงมีคนเข้าแต่เราดูแล้วไม่มีอะไรห้องน้ำข้างๆไม่มีใครก็บอกพยาบาลเขาพยาบาลเขาก็ยิ้มครับเขาก็ไม่เป็นไรบอกให้ทำฟาร์มสะอาดแล้วก็หันให้ยืนหันหลังให้พยาบาลเขาฉีดเอาของที่เราทำเลอะเทอะออกมาครับให้ออกไปนั่นแหละครับนั่นก็เป็นประสบการณ์ครั้งนึงที่ว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่แต่เสียงเวลาเดินเข้าห้องน้ำเนี่ยมีคนเดินเข้ามาแน่นอนแล้วปิดประตูดังมากมีเสียงน้ำลาดแล้วแต่เวลาตอนออกที่ผมออกไปดูไม่มีใครประตูมันเปิดอยู่แล้วก็น้ำไอ้ขันอยู่ในนั้นก็อยู่นิ่งๆครับแล้วที่ผมได้ยินคือเสียงอะไรครับตอนนั้นลืมบอกไปว่าเวลาประมาณสัก2:00 กว่าครับผมก็ไม่เคยมีแรงครับเพราะผ่าตัดมันได้แค่คืนเดียวครับก็ยังสงสัยว่าอยู่ทุกวันนี้ว่าที่ผมเห็นน่ะได้ยินเสียงอ่ะมันคืออะไรในจังหวะนี้เกิดเสียงขึ้นในห้องข้างๆซึ่งไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้ทำเอาแขกรับเชิญของเราตกใจสะดุ้งและผวาเลยครับครับก็เสียงอะไรก็แก๊กก็แก๊กทีมงานอยู่ป่ะครับแล้วทิ้งผมไว้คนเดียวด้วยคื
คือเรื่องที่ผ่านมาก็ยังเราตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช่คนหรือเปล่าหรือผีหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะคนไข้ก็ไม่มีเลยอ่ะเรื่องนี้ไปแล้วอันนี้เมื่อเร็วๆนี้มาประมาณนัก 3-4 ปีนี่อันนี้ค่อนข้างจะจะหน่อยครับก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปประมาณรับลูกประมาณนักเข้าไปในสวนครับไปรับลูกประมาณสัก4ทุ่ม5ทุ่มครับขี่ไปเวลาจะถึงไอ้ตรงนั้นมันเป็นสถานมันเป็นสวนนะครับบ้านผมอยู่ในสวนมันก็เป็นสวนเป็นเขาเรียกว่าสวนที่มีคนเข้าไปนั่งตอนกลางวันแต่เขาปิด6โมงเย็นครับที่ผมไป4ทุ่มแล้วในเมื่อผมขี่รถไปปั๊บมีมอเตอร์ไซค์อยู่คันขวามือมอเตอร์ไซค์ก็บีบแกให้ผมไปผมก็ชิดซ้ายให้มันก็ไม่แซงบีบไปปั๊บมันปาดหน้าผมไปเลยครับปาดหน้าปึ๊ดแล้วเลี้ยวเข้าฝาไปเลยครับเลี้ยวเข้าทางฝาไปเลยซึ่งทางนั้นมีไฟเปิดสว่างนะเลี้ยวเข้าทางขวามือไปแล้วปั๊บผมก็เลยไปนิดนึงผมก็โมโหว่าจะเลี้ยวแล้วจะมาบีบแกได้ทำไมก็จอดรถแล้วลงมาดูนิสัยผมอย่างนี้ครับถ้าตกใจหรือกลัวจะต้องลงมาดูที่เกิดเหตุปรากฏว่าหันไปปั๊บมอเตอร์ไซค์ที่มีคนซ้อนด้วยครับผมลืมบอกไปนิดว่าเวลามันแซงอ่ะมันหันหน้ามาหาผมนะมอเตอร์ไซค์อ่ะมันหันหน้ามาหน้ามันนะเหมือนคนปะแป้งขาวจั่วเลยครับขาวซีดๆเรายังไม่สงสัยตอนนั้นเรายังโมโหว่าจะเลี้ยวขวาแล้วมาแซงเราไปทำไมอันนี้ผมจอดรถลงไปดูปั๊บมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีรถอะไรก็ไม่มีและไอ้ทางที่มันเลี้ยวไปนะฮะเป็นทางตรงที่ไปเนี่ยก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเขาปิดตั้งแต่6โมงเย็นแล้วไม่มีอะไรเงียบสนิทเลยผมก็เดินหาดูแถวนั้นไม่มีอะไรครับเงียบมากไม่มีใครเขาปิดหมดเลยตอนนี้เราก็เริ่มตกใจเริ่มกลัวก็ตั้งสติเอาคือถ้าตกใจมากๆแล้วเดี๋ยวเราจะขับรถเร็วค่อยๆครับกลับไปไม่มีอะไรมาอีกวันนึงก็ขี่ไปถามคนแถวนั้นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามีวัยรุ่นเนี่ยนะขี่รถมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ไปอัดกับเสาไฟฟ้าตรงนั้นจังหวะนี้เกิดเสียงขึ้นอีกครั้งแต่เป็นอีกห้องซึ่งทีมงานก็ไม่สามารถหาที่มาของเสียงได้ครับหรืออาจจะเป็นดวงวิญญาณของเด็กที่ไม่พอใจที่แขกรับเชิญของเรานั้นนั่งขวางประตูไว้หรือเปล่าหลอนสุดๆไปเลยครับแม่กระสอบไฟฟ้าตรงนั้นครับแล้วก็บอกว่าให้พาผมให้เขาพาไปดูที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุครับยังมีขนคิ้วผมติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าอยู่เลยครับเนี่ยครับทำให้ผมคิดว่าสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นก็ยังมีเยอะครับต้องรอการพิสูจน์ต่อไปแต่สำหรับผมอ่ะเจอมาหลายอย่างก็คิดว่าสิ่งนี้น่าจะมีแน่นอนครับว่าอันตรายครับเราไปไหนต้องระวังตัวข้ามคืนๆแล้วเนี่ยมาทิ้งผมอยู่คนเดียวด้วยแล้วเสียงอะไรก็แก๊กทีมงานก็ลงไปหมดแล้วครับเนี่ยเรื่องที่ประสบการณ์กับตัวเองนะครับมันเป็นเรื่องอะไรที่เราตัดสินใจไม่ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่มอเตอร์ไซค์นี่ค่อนข้างเห็นจัดๆหน่อยน่ากลัวมากครับถ้าตั้งสติไม่ดีเราอาจจะช็อกหรือเราอาจจะขับมอเตอร์ไซค์ไปเร็วมันรู้สึกอบอ้าวครับร้อนๆไงเลยก็เรื่องของผมนี่ก็รอการพิสูจน์แต่ว่าในตัวผมเองอ่ะผมคิดว่ามีจริงครับมีจริงแล้วเราต้องพยายามนับถือเขาสื่อสารเขาให้ได้ถ้าเราสื่อสารเขาไม่ได้เราก็จะมีอันเป็นไปนานาต่างมีอันเป็นไปนานาต่างๆครับที่ผมมาที่นี่ก็ขอโทษเจ้าที่เจ้าทางด้วยนะครับที่มาเล่าให้พวกท่านๆฟังเรื่องที่ผมเล่าไปตะกี้นี้เป็นเรื่องจริงทุกประการครับครับทีมงานขึ้นมาหน่อยนะครับผมรู้สึกว่าหน้ามันมึนๆครับพ่อเป็นไรครับ
แขกรับเชิญของเราตอนนี้รู้สึกอึดอัดจนลงไปนอนเฉยๆตรงบริเวณทางเดินขึ้นชั้น4ของตัวอาคารเดี๋ยวเราลองติดตามกันต่อครับว่าทำไมและเกิดอะไรขึ้นกับตัวแขกรับเชิญพ่อแป๊บนึงแป๊บนึงพ่อแป๊บก่อนข้างหน้าพ่อแป๊บนึงพ่อพ่อแป๊บนึงครับเดี๋ยวมึนๆครับมึนๆอากาศมันค่อยมีหรือเปล่าร้อนร้อนมากอบอ้าวเดี๋ยวทีมงานช่วยประคองพ่อหน่อยแล้วก็โทรศัพท์พ่อโอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมพาคุณพ่อดวงนะฮะลงมาจากบริเวณตึกแล้วนะครับเนื่องจากคุณพ่อดวงเนี่ยมีอาการวูบลงไปเดี๋ยวผมถามพ่อดวงนิดนึงฮะครับเกิดอะไรขึ้นครับคุณพ่อดวงก่อนที่จะวูบลงไปก็มันมีเสียงนู่นเสียงนี่แล้วก็เหมือนมีคนเดินอยู่ข้างหลังนะผมก็พยายามจะเล่าให้ดีที่สุดครับครับแล้วมันเวลาเล่าเสร็จแล้วรู้สึกมึนๆงงๆเหนื่อยเนื้อตรงนั้นรู้สึกจะไม่มีอากาศถ่ายเทไม่มีมันร้อนมากร้อนมากผมก็จะลงมากำลังจะลงมารู้สึกว่ามันหน้ามืดครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยแต่ว่าที่นั้นไม่น่าเหนื่อยเพราะผมนั่งเฉยๆแต่มันเหนื่อยๆทำให้เราแบบว่ามึนจะล้มไม่ได้แล้วผมวูบไปก่อนไม่เป็นไรดียังดีที่ทีมงานเราวิ่งขึ้นไปเซฟทันแล้วคุณพ่อผมให้สรุปเรื่องเล่านิดนึงว่าเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรคุณพ่อหลังจากที่ผมดูจากทางมอนิเตอร์เนี่ยเห็นคุณพ่อเล่าปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าจะมีอาการระแวงด้วยในเวลานั้นโอ้โหเวลาเล่าแล้วมันมีเหมือนคนเดินแล้วมีเสียงนู่นเสียงนี่ทำให้เราเหมือนกับว่าสมาธิจะหลุดไปเรื่อยๆระแวงแต่คือจะตั้งสติให้เล่าให้มันดีที่สุดแล้วครับแต่มันก็เขาอยู่นานอีกหน่อยคงไม่ไหวครับเพราะว่ามันเงียบๆวังเวงยังไงก็ไม่รู้ครับน่ากลัวครับถ้าจะมารายการก็ติดต่อทางรายการมาครับผมครับแล้วก็มาได้ครับผมว่าทีมเซฟทีมอะไรเขาดูแลเราเป็นอย่างดีครับให้มาเล่าเอาเรื่องจริงออกมาเล่าแล้วเราจะได้รู้ว่ามันน่ากลัวขนาดไหนครับเอาละครับนะท่านผู้ชมครับนะวันนี้นะฮะพวกผมและทีมงานทุกท่านรวมไปถึงคุณพ่อเนี่ยก็จะต้องขอตัวเดินทางกลับกันไปก่อนนะฮะอย่าลืมนะฝากติดตามรายการของเราไว้ด้วยนะครับที่ทางเว็บไซต์ Bugaboo TV และแอปพลิเคชัน Bugaboo TV นะครับสำหรับในวันนี้ฮะผีเล่าผีเล่าเรื่องผีให้พี่ฟังต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมีทีมงานพร้อมรับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นท่านผู้ชมทางบ้านไม่ควรไปลองด้วยตัวเองหรือทำตามซึ่งอาจจะเกิดเหตุการณ์เหมือนแขกรับเชิญของเราในครั้งนี้ก็เป็นได้ครับ